งการคลังก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องนะคะมีประชาชนทยอยเข้าร่วมมากขึ้นแกนนำกลุ่มยืนยันที่จะปักหลักชุมนุมอย่างสันติและจะไม่ไปปิดสนามบินหรือว่าสถานีรถไฟอย่างเด็ดขาดเราจะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณวนิดาเพ็งจันทร์รายงานสดจากกระทรวงการคลังค่ะคุณวนิดาคะค่ะคุณจิรชาตาคะบรรยากาศที่กระทรวงการคลังขณะนี้นะคะเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะแต่กลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมนะคะก็ทยอยเดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อรอฟังการปราศัยของนายสุเทพเพื่อสุบรรณในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.ค่ะครับโฆษกกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้เน้นย้ำว่าจะปักหลักชุมนุมตามหลักอหิงสาปราศจากอาวุธไม่กระทบต่อประชาชนและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างสงบโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปิดสนามบินหรือสถานีรถไฟเพราะจะกระทบกับประชาชนได้ทั้งนี้พร้อมจะเจรจากับรัฐบาลแต่ยังยืนยันในจุดมุ่งหมายเดิมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ถ้าการเจรจาไปในแนวทางนี้ผมก็ยินดีครับส่วนแนวทางการเคลื่อนไหวนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณจะขึ้นเวทีปราศัยประกาศจุดยืนอีกครั้งว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดณเวทีกลางในช่วงเย็นของวันนี้สำหรับบรรยากาศการชุมนุมขณะนี้นะคะก็เริ่มมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ประชาชนก็ได้ทยอยกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะแม้ว่าอากาศจะมืดครึ้มซึ่งประชาชนก็มาหลังจากเลิกงานเป็นระยะค่ะค่ะทั้งนี้นะคะนายเอกนัทก็ระบุนะคะว่าเรื่องที่กระทรวงการคลังนะคะแจ้งหมายจับกับแกนนำกลุ่มนั้นก็จะต้องไปดูในส่วนของกฎหมายค่ะว่าใช้ในกฎหมายใดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการประชุมทูต50ประเทศค่ะซึ่งทูตส่วนใหญ่นั้นก็แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในประเทศไทยโดยขณะนี้ค่ะมี3ประเทศที่ได้ประกาศเตือนการเข้ามาเยือนยังประเทศไทยนะคะและก็ยังคงมีอีก20ประเทศค่ะที่พร้อมจะประกาศเตือนด้วยเช่นกันค่ะค่ะขอบคุณ